นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามทุนกล้าทุนกระหม่อมคณะรัฐมนตรีใหม่หลังพักร่วมรัฐบาลส่งรายชื่อรัฐมนตรีใหม่มาให้และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีรายชื่อพบว่าทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนโดยการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงโคต้าของพรรคเพื่อไทยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลย้ายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ส่วนนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมย้ายมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแทนเพื่อให้สามารถควบคุมข้าราชการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ได้ดีขึ้นในส่วนพักพลังประชารัฐนายอัฐกรสิริลักษณ์ทยากรสอสอฉะเชิงเซาเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนนายไผ่ลิศสอสอกำแพงเพชรที่ถูกวางตัวเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีคณะรัฐมนตรีที่หลุดจากตำแหน่งสีรายประกอบด้วยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนายชยาพรมมานางพวงเพชรชุนละเอียดและนายอนุชานาคาไซ